ญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ถูกนายทุนเจ้าแม่โรงสีในจังหวัดพิจิตรร่วมกับข้าราชการในพื้นที่ออกโฉนดทับที่ดินทำกินบนเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่มานานกว่า30ปีซึ่งชาวบ้านได้ร้องเรียนหน่วยงานรัฐให้ช่วยแก้ไขปัญหาทวงสิทธิ์คืนแต่ไม่เป็นผลโดยรัฐอ้างว่านายทุนได้โฉนดมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้การต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวของชาวบ้าน200กว่าครัวเรือนใน5หมู่บ้านของตำบลท่าข้ามจะสิ้นสุดลงเมื่อ DSI รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษและลงพื้นที่พร้อมผู้เชี่ยวชาญคดีที่ดินสืบสวนขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ชั้นใบจองจนถึงชั้นออกโฉนดสืบค้นข้อมูลย้อนหลังกลับไป50ปีพบการออกเอกสารสิทธิ์ในทุกขั้นตอนผิดกฎหมายนส.3ของนายทุนมีการโอนเปลี่ยนมือโดยฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา31ซึ่งบัญญัติว่านส.3ที่ออกจากใบจองภายในหรือหลังวันที่14ธันวาคม2515ห้ามโอนเปลี่ยนมือภายในระยะเวลา10ปีแต่ในกรณีนี้นส.3ออกเมื่อวันที่20มีนาคม2516ในชื่อของชาวบ้าน14รายและถูกโอนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของนายทุนในวันดังกล่าวทันทีล่าสุดทนายความพร้อมตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้เดินทางมายื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมที่ดินผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอให้พิจารณาเพิกถอนการทำนิติกรรมการโอนเปลี่ยนมือนส.3ทั้ง14ฉบับในโฉนดเลขที่285เนื้อที่กว่า700ไร่จำนวน1แปลงจากทั้งหมด4แปลงตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินโดยทนายได้สรุปสำนวนผลการสอบสวนของ DSI ที่ส่งให้ปปช.ชี้มูลมาประกอบหนังสือยื่นคำร้องต่ออธิบดีด้วยนส.3ที่ใช้ในการออกโฉนดแปลง285ตำบลท่าข้ามนะครับโอนในวันที่ได้รับนส.3เลยครับก็จึงมายื่นเพื่อให้ทางที่ปฏิกรมที่ดินใช้อำนาจตามมาตรา61ประมวลกฎหมายที่ดินเพิกถอนนิติกรรมที่ออกโดยฝ่าฝืนมาตรา31ประมวลกฎหมายที่ดินนี่ครับผู้ตรวจการกรมที่ดินในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินระบุว่าหลังรับเรื่องราวร้องทุกข์จากชาวบ้านจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ทางจังหวัดในพื้นที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและสรุปผลว่าการดำเนินการโอนเปลี่ยนมือผู้ถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบหรือฝ่าฝืนมาตรา31ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ก่อนส่งผลการตรวจสอบกลับมาที่ส่วนกลางเพื่อให้อธิบดีกรมที่ดินพิจารณาซึ่งขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานกว่า6เดือนทางศูนย์ธรรมนะครับนะก็จะนำเรียนท่านอธิบดีนะครับนะเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับนะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะกระบวนการขั้นตอนเนื่องจากว่าเป็นปัญหาในเชิงพื้นที่นะครับนะก็จะต้องไปให้ทางจังหวัดตรวจสอบและตรวจสอบข้อจริงทั้งหมดนะครับนะแล้วก็จะสรุปผลมานำเรียนท่านผู้ดีต่อไปครับแม้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจใช้เวลานานกว่า6เดือนแต่ผู้ตรวจการกรมที่ดินยืนยันกรมที่ดินจะยืนเคียงข้างชาวบ้านหากข้อร้องเรียนมีมูลการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของนายทุนจะเกิดขึ้นและการรอคอยของชาวบ้านจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนทัศนีดำมุนีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน